าไปที่เพชรบูรณ์กันก่อนนะครับเกิดอุบัติเหตุกระบะฝ่าไฟแดงชนกับรถเก๋งสนั่นเลยนะครับมีคลิปด้วยไปดูครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกไฟแดงเพชรรัฐอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นนาทีอุบัติเหตุที่จะเห็นรถเก๋งสีขาวขับมาฝั่งไฟเขียวนะครับรถเก๋งมาถูกแล้วแต่กระบะมาจากไหนไม่รู้ครับฝ่าไฟแดงมาแล้วก็อัดรถเก๋งกลางลำแบบนี้เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน6โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับสภาพอย่างที่เห็นครับพอชนแล้วรถเก๋งก็ถลายไปไกลนะครับพังยับกันทั้ง2คันมีผู้บาดเจ็บถึง4รายเป็นชาย2หญิง2ทางกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ขณะที่ทางตำรวจกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนอีกเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกับรถเก๋งที่บริเวณถนนพหลโยธินจนทำให้กรอบแผ่นป้ายทะเบียนรถเก๋งนั้นหลุดออกมาโดยคนขับทั้งสองฝ่ายก็ลงมาดูนะคะแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันด้วยอารมณ์จนเกือบจะวางมวยกันแต่ก็มีคนเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยห้ามไว้ได้ทันก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะแยกย้ายกันไป